ิวเจ้าซิลุยนะครับ 3T-35K เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศจีนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเลยนะครับว่าของใหม่ๆแกะกล่องเป็นอย่างไรครับเรามาดูในส่วนแรกกล่องค่อนข้างแข็งแรงนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของพลาสติกแกะออกมานี่ก็จะเป็นในส่วนของซองซึ่งมีความกระทัดรัดนะครับเล็กกระทัดรัดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างดับแรกก็คือขาตั้งกล้องนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นมีเป็นข้อต่ออันที่3ก็จะเป็นในส่วนของมีประแจ L มาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเกี่ยวกล้องมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับในส่วนแรกของซิลุยนะครับก็เป็นไทรพอดขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับดูแล้วก็มองเห็นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลซึ่งสามารถที่จะปรับมุมก้มเงยได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2นี่เป็นฐานที่ติดกับกล้องก็จะมีตัวล็อกให้นะครับตัวล็อกให้ใช้กับกล้องDSLR หรือกล้องขนาดทั่วไปนะครับเป็นไซส์มาตรฐานส่วนต่อมาก็คือในส่วนของขาตั้งนะครับซิลุยตัวนี้สามารถที่จะทำเป็นจับเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้นะครับขนาดสั้นนะครับหรือว่าจะทำเป็นขาตั้งกล้องให้มีขนาดยาวขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณไทพอดข้างล่างเนี่ย3ขาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวล็อกถ้าเราล็อกแล้วนะครับก็สามารถที่จะตั้งเป็นขาตั้งกล้องได้สะดวกทีเดียวนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของซิลุยตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือสามารถที่จะต่อความสูงได้1ท่อนนะครับสะดวกในการใช้งานเป็นไม้เซลฟี่ก็ได้นะครับสะดวกได้ทั้งท่อนสั้นและท่อนยาวอันนี้ก็คือจุดโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทีเดียวนะครับเป็นไทรพอดขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงทีเดียวทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของให้เป็นคู่มือนะครับคู่มือมีทั้งภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานอย่างง่ายนะครับนี่ก็เป็นวันผลิตเดือนปีที่ผลิตในส่วนต่อมาเขาก็จะให้เหมือนประแจ L มาด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตะขออันนี้ก็สามารถที่จะเกี่ยวไว้กับเราหรือเวลาเราไปไหนนะครับก็สามารถที่จะเกี่ยวไว้กับหูกางเกงได้ว่ามีน้ำหนักเบานะครับติดไว้ก็ไม่เป็นไรทีนี้มาดูตัว L ตัวที่ให้มาเนี่ยนะครับสำหรับประแจ L ตัวที่ให้มาเนี่ยเขาก็ให้มาสำหรับมาขันเวลาที่เราจะขันกล้องติดนะครับก็สามารถที่จะหมุนให้ติดกับขากล้องให้ยึดกับขากล้องได้สะดวกนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวกันล็อกที่เรียนให้ทราบนะครับ
ทีนี้มาดูในส่วนต่อมานะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาให้มาทำไมนะครับก็ตัวนี้สำหรับคนที่ไม่อยากจะต่อในส่วนของความสูงของขากล้องไทรพอดนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนได้ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอันดับแรกก็คือว่าเราก็จะไขปัจจัย L นะครับส่วนล่างก่อนครับแล้วก็ไขในส่วนบนนะครับก่อนที่จะใช้ในส่วนที่ข้อต่อที่เขาให้มานะครับสำหรับผู้ที่อยากจะใช้ขาตั้งกล้องขนาดเตี้ยๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ความเตี้ยขนาดนี้ได้เห็นไหมครับสะดวกมากเลยก็ใส่กล้องนะครับแล้วก็ทำการล็อกก็จะสามารถถ่ายมุมต่ำได้มุมเงยได้นะครับส่วนต่อมาก็ตอนนี้เราจะเอาส่วนที่ทางบริษัทก็ให้ข้อต่อเดียวมานะครับตอนนี้ก็จะมีแหวนประแจ L เป็นประแจ L ขนาดเล็กนะครับที่ให้มาก็หมุนเข้าไปตรงนี้ก็หมุนเข้าไปแล้วนะครับทั้งสองตัวนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะได้เป็นขาตั้งต้องที่มีข้อต่อเดียวนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดหยิบจับได้ถนัดมือเช่นเดียวกันครับน้ำหนักก็จะเบาลงไปเราก็สามารถที่จะเป็นไม้เซลฟี่เช่นเดียวกันได้ครับปรับหัวบอลมาอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นไม้เซลฟี่ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าการใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับวิธีเก็บก็ง่ายนะครับเราก็ขายตัวนี้ออกขายแจ L ออกนะครับก็ไม่ต้องไขหลวมมากนะครับสามารถที่จะคลายตัวได้แล้วก็ใส่ไว้ที่ในส่วนเดิมนะครับแล้วก็ขัดประแจเอวขัดให้ตึงพอตึงนะครับส่วนล่างนี่ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็ขายเข้าไปสะดวกในการใช้งานนะครับถ้าเราล็อกก็สามารถเป็นหาตั้งกล้องได้นะครับเจ้าซีลุย 3T-35K ค่อนข้างมีความแข็งแรงเหมาะกับการใช้งาน
ในการเดินทางเวลาที่เราไปไหนนะครับมีน้ำหนักเบาพกได้สะดวกแล้วก็สามารถที่จะยืดส่วนขยายได้นะครับสามารถที่จะพับเก็บได้สะดวกครับก็คิดว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่สนใจทริปอดขนาดเล็กนะครับสามารถจัดหาซื้อเจ้าซิลิ 3T-35K นี้ได้ในราคา 1,000 กว่าบาทนะครับประมาณเกือบ 2,000 บาทก็สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามกด Subscribe และติดตามเราต่อไปนะครับว่าเราจะหาของดีๆมารีวิวให้ท่านได้ชมต่อไปครับสวัสดีครับ